คือสำหรับพี่เนี่ยคนที่มาเป็นนายกเนี่ยครับมันต้องเป็นคนที่เคมีใกล้ๆเราก็คือมีจิตเป็นสาระทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆพี่ทำการเมืองพี่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองพี่ไม่ได้ทำเพื่อครอบครัวพี่ทำการเมืองเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนคนรากหญ้าจะเห็นว่าพี่จะคลุกอยู่กับคนรากหญ้านะครับที่ไหนที่สบายไม่ค่อยเห็นพี่หรอกครับแต่ที่ไหนที่มีปัญหานั่นคือเห็นพี่ส.ส.ส่วนใหญ่นะครับที่อยู่กับกลุ่มพี่คือส.ส.คนระดับที่ใส่ใจคนรากหญ้าใส่ใจเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับคนพวกนี้เขาเห็นเราเป็นตัวอย่างเขาก็อยากจะทำการเมืองเหมือนที่เราทำเป็นต้นแบบ17ท่านเป็นส.ส.เขตนะครับส.ส.เขตคือส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นส.ส.ที่มาจากเขตจะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะประชาชนเลือกเขามาบ้านหลังใหม่คือเราสร้างหัวหน้าครอบครัวที่จะไปดูแลนะครับพี่น้องประชาชนในแต่ละเขตในแต่ละจังหวัดเราจะต้องสร้างหัวหน้าครอบครัวให้มีความพร้อมมีความเข้มแข็งมีความพร้อมทุกด้านที่จะไปช่วยประชาชนในแต่ละเขตในแต่ละจังหวัดนั้นบ้านหลังใหม่จะต้องดูแลคนไทยทั้งแผ่นดินสิ่งที่ตั้งใจคือให้หลุดพ้นจากกับดักแห่งความยากจนให้เขาลืมตาอ้าปากได้ทุกวันนี้เนี่ยคนฐานรากเนี่ยมันไม่เข้มแข็งคนฐานรากเนี่ยทุกวันนี้ลำบากกันอยู่นะครับไม่มีความมั่นคงในครอบครัวเราจะต้องทำยังไงให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถลืมตาอ้าปากได้น้องก็เห็นเวลาพี่ทำอะไรพี่ไม่ทำอะไรเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันจะกลางหรือใหญ่เดี๋ยวเขาดูอีกทีคือสำหรับพี่เนี่ยคนที่มาเป็นนายกเนี่ยครับมันต้องเป็นคนที่เคมีใกล้ๆเราก็คือมีจิตเป็นสาระทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆสไตล์การทำงานพี่ฟังเสียงทุกคนซึ่งวันนี้พี่นัดประชุมกัน21คนหารือกันก่อนว่าเราจะวางตัวยังไงนะครับจะวางตัวยังไงเราคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับไม่มีครับผมให้ความเคารพรักนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับคือเสมือนญาติคนหนึ่งของผมญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของผมไม่มีทะเลาะกัน